ปัญหาปากเหม็นเป็นผลมาจากแบคทีเรีย10อาหารแก้ปากเหม็นแบบเร่งด่วนรับรองกินแป๊บเดียวปากหายเหม็นทันทีปัญหาปากเหม็นเป็นผลมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของช่องปากทำให้เกิดการเน่าเสียของเศษอาหารจึงมีผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและคงไม่ใช่เรื่องดีนักหากเราต้องออกไปใช้ชีวิตพบปะผู้คนแล้วดันมีกลิ่นปากจนทำให้เราต้องรู้สึกอับอายไม่กล้าคุยกับใครวันนี้เลยนำสิบอาหารแก้ปากเหม็นแบบเร่งด่วนมาฝาก 1. มะนาวกรดซิตริกในมะนาวมีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากได้และเพิ่มปริมาณน้ำลายช่วยชะล้างแบคทีเรียด้วยการดื่มน้ำมะนาวและสามารถนำเปลือกมะนาวมาเคี้ยวสักครู่จะช่วยให้แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นลดลงได้เช่นกันแต่หลังจากเคี้ยวแล้วก็อย่าลืมบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดด้วยเพราะมีกรดที่หากทิ้งไว้ในปากนานๆก็กัดกร่อนเนื้อฟันได้2โยเกิร์ตโปรไบโอติกในโยเกิร์ตจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายและขจัดกลิ่นปากไปได้เช่นกัน 3. ฟักทองเป็นอาหารที่มีสังกะสีช่วยทำให้ร่างกายมีความสามารถในการต่อสู้แบคทีเรียมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดและป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย 4.แตงโมเป็นผลไม้ที่ช่วยชะล้างของเสียได้อย่างดีโดยเฉพาะของเสียจากไตและกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งทางเดินปัสสาวะช่วยบำรุงผิวพรรณลดความดันโลหิตแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น 5. สับปะรดช่วยต้านการอักเสบและเพิ่มพลังการย่อยโปรตีนอุดมไปด้วยโบรเมลินซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยรักษาค่า pH ของร่างกายให้สมดุลนอกจากนี้ยังมีวิตามินบีกรดโฟลิกโพแทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย 6.แอปเปิลอุดมไปด้วยโพแทสเซียมกำมะถันเหล็กแมกนีเซียมวิตามิน B1 B2 และ B6 ช่วยชะล้างสารพิษออกจากตับและไตทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกรดมาลิกรดแทนนิกและเส้นใยเพกตินทำความสะอาดกระเพาะอาหารและลำไส้7ใบสะระแหน่มีน้ำมันหอมระเหยอย่างเมนทัลเป็นสารที่ให้ความสดชื่นและช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเนื่องจากสะระแหน่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจึงช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและรักษาสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้แล้วสะระแหน่ยังช่วยลดอาการปวดฟันผุแผลในช่องปากอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก 8. ใบฝรั่งสารคลอโรฟิลในใบฝรั่งช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยนำใบฝรั่ง 2-3 มาเคี้ยวและคายทิ้งหลังอาหารหรือเมื่อต้องการ9อะโวคาโดเนื้อของอะโวคาโดจะช่วยกำจัดอาหารที่เน่าเสียตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นปากและยังเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน A B C E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลายวีไวได้ดีอีกด้วย 10.ส้มนอกจากจะเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีที่มีช่วยลดการอักเสบป้องกันเชื้อแบคทีเรียสารปรึกซอเคมีในผลไม้จำพวกส้มยังจะช่วยรักษาสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ลดอาการท้องผูกสาเหตุของเปลี่ยวปาก